สำหรับเกมนี้ก็มาแนะนำในส่วนของฟังก์ชันสำหรับตัว iPadOS 15นะครับในส่วนของ Apps Safari นะครับเวลาเราเปิดนะครับอย่างเช่นเราเปิดหน้าเว็บไซต์นะครับฉะนั้นเราก็ย่อหน้าไว้นะครับแล้วก็เปิดไว้เยอะนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของการใช้งาน Safari นะครับส่วนนี้นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเวลาเราเปิดหลายๆแถบหลายๆหน้าต่างนะครับบางครั้งอาจจะมีแอปอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นเราอาจจะเปิดในส่วนของอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในส่วนของหลายหน้าต่างนะครับนะครับให้ดูนะครับนะครับเห็นได้ว่าเราเปิดไว้2ตัวนะครับบางคนเปิดไว้เยอะนะครับเป็น10หน้านะครับเนื่องจากใช้งานแต่ละตัวอย่างเช่นการทำงานหรือว่าอาจจะใช้เบราว์เซอร์ค้นหาข้อมูลต่างๆแยกหน้าต่างกันส่วนนี้ก็ถือว่าสะดวกแต่ว่าบางคนก็เปิดไว้เรื่อยๆนะครับส่วนนี้เราก็เข้ามาลบแต่ว่าหากเยอะเกินนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาเราสามารถตั้งค่าในส่วนของการลบมัลติทาสก์หรือว่าตัวที่เราเปิดไว้นะครับให้เราเข้าที่ในส่วนของตั้งค่านะครับจากนั้นให้เรามาเลือกในส่วนของ Safari นะครับนี่ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เลือกในส่วนของเมนูนี้นะครับปิดแถบนะครับกำหนดเองนะครับเลือกได้นะครับนะครับหลังจาก1วันหลังจาก1สัปดาห์หลังจาก1เดือนนะครับหากหน้าเว็บที่เราใช้บ่อยเราอาจจะไม่ต้องลบก็ได้นะครับแต่ว่าหากเราไม่ได้ใช้บ่อยก็อาจจะเป็น1วันนะครับหรือว่ากำหนดเองก็ได้นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะครับก็เลือกนะครับนะครับอนุญาตให้ Safari ปิดแถบที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับไม่ได้ใช้งาน1วันก็ปิดไปนะครับ1สัปดาห์ปิดไป1เดือนปิดไปนะครับนี่ก็เป็นตัวช่วยอีก1อย่างของตัวแอป Safari เบราว์เซอร์ที่เราใช้งานค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาตั้งค่าดูนะครับ